السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا الإيمان والإسلام وكفى بهما النعمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل فسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين فقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون الحمد لله بنانتي ستات الله سبحانه وتعالى تكتن จงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งการยำเกรงที่แท้จริงอิตตะกุลลอฮ์โอผู้ศรัทธาทั้งหลายอุลามะบอกว่าบางครั้งคนมีอีมานก็ใช่ว่าจะมีตักวาและเป็นไปได้ว่าคนที่มีตักวาอาจจะไม่มีอีมานพอก็เป็นไปได้สองสิ่งนี้อาจจะแยกกันแต่เงื่อนไขหลักบรรดาที่ตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำเป็นจะต้องผ่านอีมานก่อนยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูโอผู้ศรัทธาทั้งหลายศรัทธาแล้วแต่ก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังสั่งให้เราตักวาต่ออัลลอฮฺอิตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีมานก็คือเชื่อว่าอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าของเราเชื่อว่าเราต้องตายไปกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อในคำสั่งของอัลลอฮ์คำสอนของอัลลอฮ์คำสอนของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคืออีมานส่วนตักวาเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งในหัวใจของมนุษย์ที่จะขับเคลื่อนมนุษย์ให้ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะในสิ่งที่ตัวเองเชื่อพูดง่ายๆมีคนเชื่อไม่น้อยผมเชื่อว่าคนที่ละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างก็เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแสดงว่ามีส่วนหนึ่งของอีมานแต่เหตุใดถึงทำไม่เท่ากันเพราะตักวามีไม่เท่ากันดังนั้นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คืออัตตักวาเป็นเงื่อนไขของความสำคัญหลายประการเช่นกันอย่างน้อยที่สุดเป็นเงื่อนไขที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับอัลอามาลอินนามายะตะกับบะลัลลอฮุมินัลมุตตะกีนแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะตอบรับอามาลการกระทำภาคปฏิบัติของบรรดาที่มุตตะกีนตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็หลายอายะห์ที่บอกว่าอินนาลิลมุตตะกีนฟีจันนาติวะอุยูนฟีจันนาติวะนะอีมสำหรับผู้ตักวานั้นคือสวงสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จัดเตรียมไว้แก่พวกเขาสิ่งที่อุลามะทุกท่านลงความเห็นเหมือนกันก็คืออีมานต่ำกว่าตักวาตักวาเป็นความเชื่อเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับหัวใจของผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์หัวใจของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสลามพื้นฐานเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่เป็นมุสลิมเรียกว่าอิสลามส่วนมุมินก็ต้องไปวัดกันดูว่าเราศรัทธาแค่ไหนอีกระดับหนึ่งนอกจากมุสลิมแล้วมีมุมินนอกจากมุมินมีมุมินอ้ามและมุมินคอส
มีเหมือนกันมุมินทั่วไปกับมุมินเฉพาะมีฮะมีอุลามะมีแบ่งเหมือนกันแล้วมากไปกว่ามุมินก็คือมุตกินอัลมุตตะกีนก็คือผู้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนั่นคือสิ่งที่มีค่ายิ่งสำหรับหัวใจของผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์ถ้าเราจะพูดตรงๆก็คือตักวาก็เป็นโปรแกรมหนึ่งของหัวใจเป็นอาหารหนึ่งของจิตวิญญาณถ้าโปรแกรมเราก็จะบอกได้ถ้าสมัยนี้เราอาจจะบอกได้ว่าตักวาเป็นโปรแกรมของหัวใจที่มันจะขับเคลื่อนให้หัวใจรู้สึกกระหายที่อยากทำความดีอิมติซาลุลอาวามิรความรู้สึกในจิตใจที่อยากทำความดีมันเกิดมาจากอัตตักวาฮาฮุนะเช่นเดียวกันนั้นหัวใจที่ไม่อยากจะเจอไม่อยากจะพบเจออยากจะอยู่ให้ห่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนั่นก็เกิดจากโปรแกรมตักวาที่อยู่ในใจอัลอิสติณาบุนนาวาฮิดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายตักวาจึงจำเป็นมากต่อเราขอเตบไม่คุยเรื่องตักวาไม่สั่งเสียให้ตักวาคุตบะไม่ซอเราก็รู้อยู่แล้วมาชาอัลลอฮ์บังเอิญเหลือเกินพี่น้องที่มีเกียรติครับถ้าหากว่าตักวาคือโปรแกรมหนึ่งที่ขับเคลื่อนจากในใจให้สู่ภาคปฏิบัติเหมือนกับรอมฎอนอัลมุบารอกเป็นโปรแกรมหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างรอมฎอนให้รอมฎอนเป็นตัวกับขับเคลื่อนภายนอกตักวาขับเคลื่อนภายในส่วนรอมฎอนใช้บรรยากาศของรอมฎอนขับเคลื่อนภายนอกที่อยากให้คนทำดียาบาริยัลคอยริอักบิดรอมฎอนมาวาซิมอัตตออาตมูซิมอัตตออาตเป็นฤดูกาลแห่งการภักดีต่ออัลลอฮฺแปลว่าฤดูกาลนี้เป็นกายภาพภายนอกมีส่วนหนึ่งจึงไม่แปลกว่าเหตุใดถึงรอมฎอนจะนำคนไปสู่ตักวายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนคงไม่ต้องแปลความหมายให้ทราบพวกเราทราบกันดีแล้วเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ผมจะพยายามที่จะอธิบายเชื่อมโยงว่ารอมฎอนมีอะไรรอมฎอนมีอะไรบ้างที่จะนำสู่อัตตักวาเพราะหัวใจหลักเป้าหมายหลักที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเสียมกุติบะอะลัยกุมุศศิยามกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกับลิกุมเป้าหมายละอัลละกุมเพื่อว่าละอัลละกุมตัตตะกูนจะเกิดตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่ามัดรอสตุรอมฎอนโรงเรียนแห่งรอมฎอนคือโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มันบรรยากาศตักวาสร้างผู้อีหม่านที่ตักวาต่ออัลลอฮ์บัณฑิตโรงเรียนนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องจบด้วยประกาศนียบัตรตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละอัลละกุมตัตตะกูนมาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับถ้าเรานั่งพิจารณาให้รอบคอบเราจะเห็นว่างานของตักวาและงานของรอมฎอนผลผลิตของตักวากับผลผลิตรอมฎอนไปในทางเดียวกันผลผลิตตักวาสร้างความอยากให้คนทำความดีและความอยากให้คนละทิ้งความไม่ดีเช่นเดียวกันนั้นรอมฎอนที่สร้างความอยากให้คนทำดีให้มากในรอมฎอนในขณะเดียวกันก็สร้างความอยากให้คนเลิกละความไม่ดีพอได้แล้วยาบาริยชรีอักซิรโอ้ผู้ที่ประสงค์แสวงหาความไม่ดีหยุดเถอะรอมฎอนน่าจะเป็นเส้นชัยของคนที่ทำไม่ดีมาทั้งชีวิตมาทั้งปีรอมฎอนถึงเส้นชัยแล้วคุณทำไม่ดีมาถึงตรงนี้แล้วหยุดได้แล้วในขณะเดียวกันรอมฎอนเป็นแค่เส้นสตาร์ทจุดสตาร์ทสำหรับคนที่ต้องการทำดียาบาริยลไคริอักบิลถึงแล้วถึงรอมฎอนเมื่อไรปรีดเมื่อนั้นให้เรามุ่งหน้าทำความดีให้มากมาชาอัลลอฮ์จึงไม่แปลกว่ามีเมนูต่างๆในรอมฎอนมากมายไม่ใช่เมนูอาหารที่เราจะกินแต่เมนูอาหารที่หัวใจจะกินที่ตักวาต้องการนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจให้ดีผมเชื่อว่าพี่น้องก็รู้ดีว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญกับหัวใจมากกว่าร่างกายอยู่แล้วพี่น้องก็ทราบ
พียงแต่ว่าเราจะตระหนักยังไงว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ความสำคัญกับหัวใจกับข้างในมากกว่าภายนอกอย่างชัดเจนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดจนกระทั่งเท้าบวมยะตะฟัตตะรกอดามะเท้าบวมนบีละหมาดทำไมไม่ใช่เพื่อร่างกายแต่เพื่อหัวใจเมื่อถูกถามนบีบอกว่าอะฟะลาอะกูนะอับดันชะกูรอฉันอยากจะเป็นบ่าวที่ชุกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบังเอิญเหลือเกินพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายว่าอีมานและตักวานั้นยะซีดบิตตออาตอีมานและตักวาของเราต้องอะไรนะฮะต้องชาร์จอยู่เสมอเป็นไปได้ว่าอีมานและตักวาของเราเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชาร์จอยู่ทุกวันแล้ว5เวลาต่อวันชาร์จปกติชาร์จปกติ5เวลาต่อวันถึงเวลาหนึ่งไปอีกเวลาหนึ่งก็ชาร์จไปอีกหนึ่งให้อีมานอยู่กับเราตลอดให้ตักวาอยู่กับเราตลอดใครไม่ละหมาดก็แปลว่าไม่ชาร์จในเวลานั้นมันก็จะอ่อนตามไปแน่นอนที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้และบังเอิญเหลือเกินพี่น้องครับวันในค่ำคืนรอมฎอนเนี่ยในกลางวันและกลางคืนแห่งรอมฎอนเต็มไปด้วยอัตตออาตที่ชาร์จอีมานและตักวาของเราได้อย่างดีโดยเฉพาะอัศยามพี่น้องลองนึกดูชาร์จอีมานของเราแค่5 นาทีแล้วก็หยุดไป2ชั่วโมงกว่าเอาอีก5นาทีชาร์จอีก5นาทีใช้ได้แต่ไม่เต็มที่อีมานที่มีตักวาที่มีอาจจะไม่เต็มที่ก็เลยเผลอบ้างเผลอลืมต่ออัลลอฮ์บ้างเผลอทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามบ้างเนื่องจากชาร์จไฟไม่เต็มที่อัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมวะตูบอิลัยฮ์อัลลอฮ์รู้ดีว่าหัวใจต้องการชาร์จให้อีมานและตักวามีชีวิตให้เต็มเปี่ยมอยู่เสมอถ้าเป็นไปได้ให้ถึง 50-100%ถึงจะใช้ได้ดีดังนั้นรอมฎอนในตอนกลางวันเราปศทั้งวันเสมือนว่าเรากำลังชาร์จไฟอีมานของเราและตักวาของเราทั้งวันพอเราเพิ่มละหมาดเข้าไปเพิ่มอ่านกุรอานเข้าไปก็จะทำให้พลังชาร์จมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นในรอมฎอนอัลมุบารอกนั่นคือละอัลละกุมตัตตะกูนดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องถามตัวเองอยู่เสมอก็คือเราพอจะรู้หรือเปล่าว่าจุดประสงค์หลักของรอมฎอนให้เราตักวาแล้วเราวัดได้หรือเปล่าว่าตักวาของเรามีแค่ไหนพอรอมฎอนจบลงข้อนี้พี่น้องครับอยากให้พี่น้องถามตัวเองแต่ผมเชื่อมั่นว่าถ้าพี่น้องตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่ารอมฎอนปีนี้เราต้องเพิ่มอีหม่านและตักวาให้ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์พี่น้องก็ว่าไปถ้าพี่น้องต้องการเพิ่มตักวาแค่ไหนพี่น้องก็จำเป็นต้องชาร์จไฟเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นเป็นไปไม่ได้เราอยากได้อีหม่านสูงได้ตักวาสูงแต่ว่าเรากิยามแค่สี่รอกอัตตะเวะแค่สี่รอกอัตคงจะไม่พออ่านกุรอานแค่สองใบไม่น่าจะพอมาชาอัลลอฮ์อุสมานอิบนุอัฟฟานขอตำอันกุรอานแค่หนึ่งรอกอัตในรอมฎอนอัลมุบารอกเขาทำอ่านกุรอานแค่หนึ่งรอกอัตแน่นอนพี่น้องครับการอ่านกุรอานในละหมาดกับอ่านกุรอานนอกละหมาดย่อมต่างกันมาชาอัลลอฮ์อิหม่ามชาฟิอีทุกๆคืนเขาทำกุรอานในละหมาดหนึ่งครั้งและทุกๆวันเขาทำกุรอานนอกละหมาดอีกหนึ่งครั้งสองครั้งต่อวันอิหม่ามชาฟิอีเขาทำอ่านกุรอานหนึ่งในตออาที่จะชาติอิหม่านและตักวาให้แก่บรรดาผู้ศรัทธามาชาอัลลอฮ์ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายนั่นคือภาพของคนในอดีตที่เขาให้ความสำคัญกับอีมานและตักวาแล้วเขาก็รู้ดีว่าถ้าเราบังเอิญเหลือเกินประมาณว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะบอกเราทางอ้อมว่านี่คือฤดูกาลนี่คือโรงงานของรอมฎอนที่จะชาร์จพลังอีมานและตักวาให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาชะฮรุบารอกะชะฮรุบารอกะทำน้อยแต่ได้มากแต่อยากให้ทำเอื้อทุกอย่างพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอื้อทุกอย่างให้รอมฎอนนั้นเป็นสถานที่เป็นระยะเวลาที่จะให้บ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุ่มเทกับการตออาตให้มากสวรรค์เปิดฟุติฮัตอับวาบุลจันนะห์นรกก็ปิดกุลลิกัตอับวาบุนนีรอนชัยฏอนก็ลัมซุฟฟิดะติชชัยาตีน
ที่เหลืออยู่ที่ตัวเราพี่น้องที่มีเกียรติครับที่เหลืออยู่ที่ตัวเราว่าเราจะเอาชนะใจตัวเองหรือเปล่าชัยฏอนก็ล่ำแล้วนรกก็ปิดแล้วสวรรค์ก็เปิดแล้วบารอกะห์ก็ลงมาแล้วเราะห์มะห์ก็ลงทั้งเดือนไม่ใช่แค่10วันแรกมักฟิเราะห์ก็มีทั้งเดือนไม่ใช่10วันกลางอิตกุมมินันนาร ปลดปล่อยจากไฟนรกก็มีทั้งเดือนไม่ใช่แค่10วันหลังก็ไม่ได้ปฏิเสธว่า10แรกเราะห์มะห์10กลางมักฟิเราะห์แล้วก็10หลังอิตกุมมินันนาร ผมไม่ได้ปฏิเสธไม่ใช่ผิดที่พี่น้องจะพูดอย่างนั้นเพราะพูดมานานแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราะห์มะห์มีมากกว่า10แรกมักฟิเราะห์มีมากกว่า10กลางและอิตกุมมินันนาร มีมากกว่า10หลังแปลว่ามีทั้งเดือนวะซาลิกะฟีกุลลิไลลาติมมินรอมฎอนชัดเจนมากทุกอย่างที่กล่าวถึงทั้งเราะห์มะห์ทั้งมัฆฟิเราะห์ทั้งอิตกุมมินันนาร วะซาลิกะฟีกุลลิไลลาติมมินรอมฎอนดังกล่าวนั้นมีทุกๆวันของรอมฎอนมาชาอัลลอฮ์มีอะไรอีกไหมที่ไม่เอื้อให้เราทำความดีก็เหลือที่ตัวของเราเราต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังคนในอดีตเขารอเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่คนในอดีตเขารอเมื่อไรจะมาถึงเพราะเขารู้ว่ารอมฎอนคล้ายประตูสวรรค์อบวาบุลกะอันนีอินดาบาบิลญันนะห์ญาบิรวะกะอันนีอินดาบาบิลญันนะห์เมื่อรอมฎอนจะมาเสมือนว่าฉันอยู่หน้าสวรรค์มาชาอัลลอฮ์หน้าประตูสวรรค์พอรอมฎอนกลับไปเสมือนว่าฉันไกลจากประตูสวรรค์ยังไงก็อย่างนั้นนั่นคือความรู้สึกของคนในอดีตเขารู้สึกแบบนั้นเขาให้ความสำคัญกับรอมฎอนอย่างมากเพราะเขารู้ว่ารอมฎอนมีอะไรบ้างวันนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเราให้ความสำคัญกับรอมฎอนเราตื่นเต้นแค่ไหนกับรอมฎอนที่จะมาถ้าเราตื่นเต้นน้อยแปลว่าเรารู้จักรอมฎอนน้อยอยู่ก็เหมือนคนที่รู้จักผู้ว่าพี่น้องครับคนที่รู้ว่าผู้ว่ามีตำแหน่งอะไรเนี่ยเขารู้ว่าผู้ว่าเนี่ยควรจะจัดเตรียมอะไรบ้างเวลาผู้ว่าจะมาต้อนรับยังไงเขารู้ดีระดับนายอำเภอทราบดีระดับคนบ้านๆอาจจะมีรู้เท่านายอำเภอว่าผู้ว่าสำคัญแค่ไหนจึงไม่แปลกคนบ้านๆธรรมดาจึงไม่ให้ความสำคัญเท่าไหร่ใครจะมาก็มาฉันก็แบบนี้ฉันใดก็ฉันนั้นรอมฎอนจะมาก็มาฉันก็ประมาณนี้อัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมวะอะตูบุอิลัยแปลว่าถ้าหากว่าเราเฉยๆอยู่เราก็เหมือนกับคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่รู้จักผู้ว่าที่ไม่รู้จักนายกแล้วแต่จะมาก็มาฉันก็จะดูวัวของฉันจะดูแพะของฉันฉันใดก็ฉันนั้นรอมฎอนจะมาก็มาฉันก็เป็นของฉันแบบนี้พี่น้องครับยกระดับหน่อยไม่ถึงในอำเภอก็ได้ให้รู้ว่านี่คือคนสำคัญกำลังจะเดินทางมาถึงแล้วมาไม่กี่วันก็จะกลับไปสำหรับมุมินแล้วเขาไม่ทำอะไรเลยอิหม่ามอะห์มัดรอฎิยัลลอฮ์อิหม่ามอะห์มัดรอฮิมะฮุลลอฮ์เมื่อรอมฎอนมาถึงปิดประตูบ้านอยู่ในมัสยิดออกมาสิทธิ์เฉพาะเวลาเข้าห้องน้ำหรือมีฮาญะห์จำเป็นแล้วเข้าอยู่ในมัสยิดทั้งเดือนมาชาอัลลอฮ์อิหม่ามมาลิกรอฮิมะฮุลลอฮ์ปิดทุกตำราวิทยาศาสตร์ไม่ต้องพูดถึงคณิตศาสตร์ไม่ต้องมาถามสังคมศาสตร์ไม่ต้องมาพูดเพราะเดือนนี้ไม่ใช่เดือนสังคมศาสตร์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์แต่เดือนนี้คือเดือนอัลกุรอานศาสตร์อิหม่ามมาลิกบอกว่าเราอ่านกุรอานอย่างเดียวฮาซาชะฮรุลกุรอานสำหรับคนในยุคนั้นสมัยนั้นเขาเข้าใจเดือนนี้แบบนั้นนะครับผมแค่บอกให้ทราบพี่น้องจะตามตัวเองหรือตามคนสมัยนั้นก็อยู่ที่พี่น้องนะครับผมไม่ได้บังคับอะไรแค่บอกให้รู้ว่าถ้าเราจะอะไรนะครับถ้าเราจะปฏิบัติตามบรรพชนรุ่นก่อนแล้วก็พวกเขาจริงจังมากกับรอมฎอนเพราะเขาวางแผนล่วงหน้าผมเชื่อว่าอิหม่ามชาฟิอีคงจะต้องเตรียมทั้งเนื้อทั้งกายทั้งกำลังที่จะอ่านรอมฎอนในละหมาดให้จบ1ครั้ง30ยุซ1คืนเนี่ยไม่ธรรมดายืนละหมาด1คืนที่นี่1ยุซุเนี่ยก็เหลือไม่กี่คนที่บ้านผมก็เหมือนกัน1ยุซุก็เหลือไม่กี่คนแต่อิหม่ามชาฟิอีทำได้ยังไง30ยุซุใน1คืนนั่นคือคำถามเราทุกคนก็คงจะสำนึกคงจะรู้ตัวเองดีแล้วว่าเราคงจะไม่พอเราคงจะเทียบกับอิหม่ามคงไม่ได้แต่เราจะเอาแค่ไหนของตัวอย่างในอดีตมาปฏิบัติก็แค่นั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดจนเท้าบวม
อุมัรอัลคอตอบละหมาดจนไกลขัดไกลขันอุสมานละหมาดในหนึ่งรอกอัตเขาทำอันกุรอานก็ถามเราว่าเราจะละหมาดแค่ไหนในรอมฎอนปีนี้แค่นั้นเองครับพี่น้องฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่พูดถึงพี่น้องจงทราบว่าทุกครั้งที่เราเพิ่มอิบาดะห์และตออัตในรอมฎอนนั้นมันหมายถึงเรากำลังเพิ่มตักวาและอีหม่านในใจของพวกเราเพื่อให้อีหม่านและตักวาควบคุมเราไปจนถึงรอมฎอนในปีหน้าอีกครั้งหนึ่งนั่นคือความหมายและหัวใจของรอมฎอนอย่างแท้จริงยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกับลิกุมลัลละกุมตัตตะกูนตักวาจะเกิดขึ้นเรานั่งเฉยๆคงไม่ใช่โทรศัพท์มันก็ไม่เพิ่มไฟไม่เพิ่มแบบขึ้นมาถ้าเราไม่เสียบฉันใดก็ฉันนั้นตักวาก็ไม่ได้เพิ่มอะไรถ้าเรานั่งเฉยๆแต่ถ้านั่งอ่านกุรอานมันอาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าเรายืนละหมาดตะเวะฟังกุรอานมันอาจจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วจริงๆแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้เมนูที่จะเพิ่มอิมามอีมานแล้วก็ตักวาของเรามากมายในรอมฎอน3เมนูหลักอัศยามอัลกิยามวัลกุรอาน3อย่างเมนูหลักอย่าลืมซิยามให้เหมือนซิยามอย่าทําให้วันที่ท่านถือศีลอดกับวันที่ท่านไม่ถือศีลอดเหมือนกันนี่หัวใจของการถือศีลอดจงอย่าทำให้คนที่มีการศึกษากับคนที่ไม่มีการศึกษาอยู่เหมือนกันไม่ควรฮะฉันใดก็ฉันนั้นคนที่ถือศีลอดกับคนที่ไม่ถือศีลอดย่อมไม่เหมือนกันในวันนั้นนั่นคือการถือศีลอดส่วนอัลกุรอานบอกไปแล้วว่าอิหม่ามเขาอ่านยังไงซอฮาบะห์เขาอ่านยังไงอัลกุรอานก็เหลือที่เราว่าเราขอ1ยุซุในปีนี้จะได้หรือเปล่า1ยุซต่อคืนและ1ครั้งจบนอกละหมาด1ครั้งจบในละหมาดจะได้หรือไม่วัลลอฮุอาลัมก็อยู่ที่พี่น้องกิยามก็เช่นเดียวกันนี่คือกิยามรอมฎอนนะกิยามุลไลที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นวาญิบสำหรับนบีดีที่ไม่วาญิบสำหรับเราถ้าวาญิบสำหรับพวกเราเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะแต่พวกเราไม่วาญิบนบีวาญิบกิยามุลไลกุมินไลละอิลลากะลีลาจงละหมาดตื่นขึ้นเวลากลางคืนโอ้มุฮัมมัดโอ้นบีทั้งหลายนอกจากเวลาที่น้อยนิดถ้าจะพักผ่อนของเราเนี่ยขอให้ตื่นสักนิดก็พอที่เหลือพักผ่อนก็ได้ของนบีตื่นให้มากพักผ่อนน้อยของเราขอให้ตื่นน้อยพักผ่อนมากก็ได้ก็ยังดีนะครับอัลลอฮุอาลัมนอกจากนั้นก็มีอัลเองฟากอัลอิฟตอร์และอัลอิติกาฟที่จะมาเสริมปิดท้ายอะไรนะโปรแกรมที่จะเพิ่มพลังอีหม่านและตักวาให้เราของรอมฎอนนะครับคงจะฝากพี่น้องไว้แค่นี้ในวันนี้ขอให้พี่น้องจงมีสุขภาพดีเพื่อให้พี่น้องอัลลอฮ์ส่งพวกเราทุกคนให้ถึงรอมฎอนแต่สิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นโอ้อัลลอฮ์นอกจากส่งเราให้ถึงรอมฎอนแล้วขอให้รอมฎอนเข้ามาในตัวเราด้วยเถิดนั่นคือสิ่งที่เราต้องขอเพราะนั่นเป็นดุอาของชาวซะลาฟุสซอลิห์ในอดีตโอ้อัลลอฮ์ส่งฉันไปถึงรอมฎอนซัลลิมลีอิลารอมฎอนวะซัลลิมนีรอมฎอนและขอให้รอมฎอนเข้ามาในตัวฉันแปลว่าอะไรที่มีดีๆในรอมฎอนเข้าในตัวฉันเถอะวะตุสัลลิมุฮุมินนามุตักับบะลาและเมื่อรอมฎอนจากไปขอพระองค์จงตอบรับในทุกการงานที่เราได้ทำครับขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงให้รอมฎอนปีนี้เพิ่มตักวาและอีมานแก่พวกเราทุกคนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้รอมฎอนปีนี้พวกเราได้รับการอภัยโทษมัฆฟิเราะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้รอมฎอนที่จะมาถึงเป็นปีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปลดปล่อยพวกเราทุกคนให้พ้นจากไฟนรกอิตกุมมินันนารอามีนยารับบิลอาลามีนอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมชะฮ์รุรอมฎอนอัลลซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนาสวะบัยยินาตมินัลฮุดาวัลฟุรกานบารักัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลอะซีมวะนะฟะนีวะอิยาคุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวะซิกริลฮะกีมวะตะกับบะละมินนีวะมินกุมติลาวะตะฮูอินนะฮูฮุวัสซะมีอุลอะลีมالحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغ لنا رمضان يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة